เล่นของติ๊กฮะเฮ้ยอะไรทำไมทำกันแบบเดียวนะเฮ้ยชิบหายแล้วกลับได้ไหมไม่ได้ตอนจะกลับเนาะเออวันนี้เราจะไปขี่รถไอ้สี่ล้อด้วยเนาะแล้วก็ดูช้างใช่ไหมมาฮะโอ้ยไม่ควรอันนี้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจสมควรได้รับความบาดเจ็บเกี่ยวกันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองท่านนะครับเจ้าเกณฑ์โอเคครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมนะไอ้ Channel วันนี้เราก็อยู่กันที่ไหนเลยเราก็อยู่ที่เลยนะวันนี้เรามาเชียงคานวันนี้เราก็จะไปที่ไหนสกายวอล์กของเชียงคานไอ้ที่เป็นสะพานแล้วก็เป็นกระจกอ่ะเออเดี๋ยวเราจะไปแบบไปโดนสักหน่อยอ่ะเออเราเล่นวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปที่สกายวอล์กเชียงคานดูมันว่าจะเป็นยังไงจะเสียวขนาดไหนหรือแบบผมก็ไม่เคยไปนะเห็นแต่รูปเป็นสะพานแล้วก็มีเสาตั้งขึ้นเนาะน่าจะน่าสนใจวันนี้เราก็มากัน2คนแต่ว่าไม่มีมอเตอร์ไซค์นะคลิปเนี้ยเราจะขี่กระบะไปทุกคนเป็นคลิปเที่ยวชิลๆนะครับกับคุณแฟนตัวที่บ้านเย่เป็นเด็กดอยนะครับเด็กดอย ใช่เด็กดอยเลยจะไปปีนเขาฮะปีนเขาบนเจ้าฮอนจริงๆอ่ะเราไปมาแล้วไปที่หนองคายแต่ว่ามันไม่สุดไงมันได้เสียวแบบตื้นๆอ่ะเออหนองคายอ่ะแต่ว่าก็ได้ฟิลอยู่นิดหน่อยดังนั้นวันนี้เราก็จะไปเชียงคานสกายวอล์กเชียงคานที่มันสูงกว่าเดิมอ่ะแต่ว่าไม่ได้ไปโดดแต่ว่าไปพาทุกคนไปเสียวไม่รู้จะเสียวไหมเอ๊ะก็ฝังจำเลยอ่ะออกเดินทางกันไปดูชุดเหมือนไอ้นักมวยอ่ะเตรียมไฟพร้อมยังพร้อมแล้วไปกับเธออ่ะย่าตอนนี้เราก็ถึงที่ไหนฮะสกายวอล์กเออที่เกิดสกายวอล์กแต่เราต้องขี่รถขึ้นนะใช่แล้วก็มีรองเท้าให้ใช่โอเคเดี๋ยวไปขึ้นรถกันดีกว่าไปเดี๋ยวไปเจอกันด้านบนเนาะไปโอเคตอนนี้เราก็จะขี่รถขึ้นไปแล้วเนาะใช่เราก็ถึงเรียบร้อยครับสกายวอล์กนี่สกายวอล์กเป็นไงก็คนก็เยอะอยู่นะอันนี้ก็เป็นเขาบอกว่าเป็นประเทศเราเนาะเพื่อนบ้านเราจริงอุ้ยอันนี้ก็เสียวอยู่นะเนี่ยยังหน้าสกายวอล์กก็จะมีเสาขึ้นประมาณเนี่ยนี่คือประเทศเราเพื่อนบ้านใช่นู่นบ้านเธออยู่ใช่ไหมเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วใส่หัวอีกแล้วเหรอมันวันไม่ได้นะอีกแล้วเหรอมันหนามากอ่ะฮะอีกแล้วเหรอใช่แต่ใส่หัวไม่ได้ใส่มือเดียวเอามือเดินอ่ะสี่ขาบึงโขนใครในอีสานสกายวอล์กเชียงคานฮะแบบรู้สึกเสียวนะมันเสียวอะไรดูดิเอาจริงอย่ามองนะก็ไม่กล้าเดินโอ้ไม่ระวังนะโอ้กระแดะระวังตกนะขอ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 นะเนื้อมันเป็นสีไทยลูกแม่งตรงกลางอุ้ยมองยังตรงนี้ตรงไหนตรงกลางนี่เดินมามองดูกำโอ้โหทุกคนเหมือนมันจะทะลุลงไปหรอแปลว่าถ้าใครแบบใจกล้าๆเนาะเนี่ยคิดว่ามันไม่เสียวนะต้องลองมาเดินนะคือแบบไม่กล้าเหยียบตรงนี้คนดูดิเนี่ยตรงนี้
เหยียบไปเลยสิครับไม่ไอ้ที่จริงอ่ะก็รู้อยู่ว่ามันไม่แตกแต่ว่าทุกคนดูดิโอ้ยเขารู้สึกเหมือนจะตกไปโอ้ยชิบหายแล้วมันไม่เหมือนน้องคายดูดิแค่มองอ่ะทุกคนถ้าเราไม่มองเราก็เดินได้บินแล้วเนี่ยเป็นไงทุกคนดูขยันหน่อยฮะกันติ้งเหมือนกันนะโอเคแบบเธอเป็นไรเอ๊ะเอาเลยเธอชิบหายแล้วกลับได้ไหมเนี่ยไม่ได้ฉันต่อโอ้ยวินโอ้มองดูมึงเสียวเกินใครหนักๆก็ระวังนะครับโอ้ดูวิวพร้อมไหมงบหลักร้อยอะไรหลักร้อยงบหลักสิบวิวหลักล้านคือเรามาด้วยงบ80 บาทไม่ใช่ก็คือมันมีรถขึ้นมาบนเขานี่เนาะนู่นไม่ได้ถ่ายวิวด้านหลังให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือแบบโคตรสุดอ่ะต้องลองนะครับต้องมาวิวด้านนี้ได้ไหมคะวิวด้านนี้ก็มืดตึ๊บนะครับหน้ามืดเลยจะมีได้ไหมคะเออเดินไปโอ้เสียดายชีวิตว่ะโอ้ดูตรงนี้แน่ๆตรงนี้มีรูด้วยจะรอจะลงไปนะฮะโอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเธอครับร้อนมากก็บอกเลยให้สิบอกอ๋อแล้วก็แนะนำนะถ้าเดินก็ไม่ต้องมองด้านล่างนะถ้าอยากเฉียวก็มองได้นะถ่ายรูปกันโอเคเดี๋ยวขอตัวถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวว่าไปตอนจะกลับเนาะเออวันนี้เราจะไปขี่รถไอ้สี่ล้อด้วยเนาะแล้วก็ดูช้างใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพบรรยากาศตอนถ่ายให้ดูเนาะคือบอกเลยว่าที่นี่โคตรเสียวอ่ะเออขนาดแค่นี้นะแล้วก็อีกอย่างนึงนะที่ผมไม่ทำเลยก็คือไปโดดไอ้นั่นอ่ะอุ้ยกลัวไม่กล้าขนาดมองก็เสียวแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศที่ผมถ่ายให้ดูแล้วกันวันนี้ว่าจะสวยขนาดไหนเนาะไปตื่นเต้นขึ้นมาเลยไปจุ๊บมองดูพื้นด้วยมองดูพื้นโอ้นึกว่าไส้เดือนเต้นเต้นเต้นเป็นไงโอเคก็ประมาณนี้แหละเอมองขึ้นด้วยมองขึ้นด้วยฮะดำหมดแล้วดูอุ้ยอุ้ยสมมติว่าเราอยู่ขอบตึกนะทุกคนโอ้โหเสียหลักเสียหลักเอ้ยมันโคตรสนุกดีนะแบบฮะเฮ้ยอย่าบักเบียดดิเบนน่าจะสลับกันไปเอ้ยง่ายนะเราไปเล่นอยู่ตึกไหมล่ะที่บ้านแบบเท่านี้แบบบนกำแพงแล้วก็เล่นขอบตึกตกใจก่อนเฮ้ยไปเลยมาแล้วกลัวจริงทำไมทำกันแบบนี้เดี๋ยวนะทำไมดิผมเธอมือมา
มาอุ้ยอุ้ยลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วโอ้โหอย่ามีเล่นมีเล่นหนังสีฮะตึกตกป้าป้าโอ้ดูดิตรงนี้มันขาดไปแล้วถ่ายวิวตรงนี้สิตรงนี้ตรงนี้อุ้ยไปต่อไปขี่ช้างใช่ไหมเฮ้ยกล้าเหรอกล้าหยกเยอะๆประช้างมาขึ้นเองป่ะเอ้าแม่บ้านแม่บ้านมาเที่ยวโอเคต่อไปเราก็จะไปดูปางช้างเฮ้ยไอ้ที่มีช้างใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็มีรถให้ขี่ไหมมันจะมีรถเขาเรียกว่ารถอะไรรถอ๋อไอ้ยกล้อใช่ไหมใช่ใช่โอเคตอนนี้เราก็อยู่ฮอดแล้วก็สกายบอกสกายดาวมาบอกบอกอะไรบอกอีกอันนี้อะไรเนี่ยโอ้มันเป็นภาษาลาวหรือเปล่ามันใกล้เคียงกันนะสมัยนี้แบนเดียวเลยเฮ้ยเหมือนเนื้อเลยเฮ้ยแฟดเจอแฟดแล้วตรงนั้นก็จะเป็นสกายวอล์กสกายดาวน์นั่นแหละนี่ก็เป็นภาคใหญ่มันจะมีงานอะไรถึงจะโหแต่เราไม่รู้จักเรารู้เราไม่เคยมาวันที่1 2 3แต่นี่เป็นวันที่เท่าไหร่วันนี้เหรอ20 20เออเรามาก่อน10วันไม่รู้ว่าวันนั้นจะได้มามั้ยจะมาบ่อยแล้วหล่อเท่สมาร์ทดัสเฮ้ยเฮ้ยกล้องนี่วะเฮ้ยโอเคก็ประมาณนี้แหละเป็นไงเครื่องแบบแบบเฮ้ยเท่เดี๋ยวต้องไปใส่กางเกงช้างฮะกางเกงที่เราถ่ายเมื่อคืนเออผมเห็นอันนึงเอ้ยไม่ใช่หางช้างดิหางม้าแล้วอันนี้มันแบบฟาดแล้วก็แทบๆฮะเอ้ยมันต้องอยู่ที่หมาดิคาร์บอยอ่ะหมวกใหม่อ่ะทุกคนหมวกใหม่อ่ะไม่รู้เสือมามันร้อนเราก็ร้อนอ่ะเป็นไงคอนเฟิร์มแฟนไม่ให้ใส่ด้วยสกาวแล็กอายครับสนใจไม่มีขายแล้วตอนนี้ก็เสื้อใครสนใจก็รีบจองนะเพราะว่าผมจะปิดทั้งหมดแล้วก็ผลิตแบบใหม่ขายแบบใหม่อย่างเดียวนะก็ประมาณนี้จะทำอะไรเราจะให้อาหารช้างไงช้างเพื่อนเธอเพื่อนเธอไม่ใช่เหรอเย็บได้ครับนี่ค่ะวัดโอ้ยไม่กดมันโน่นสร้างเสียงดูครับก้อนหน่อยนะคะ1 2 3ยันมาหน้าละแต่ฉันกลัวโอ้ขี้อ่ะฮะกลัวจังนี่เดี๋ยวเราไปเดินเล่นดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปขี่รถอะไรนะไอ้วีวีอ่ะปั๊บเดี๋ยวขี่แม่ขี่เดี๋ยวมาไปตอนจอดเดี๋ยวดีกว่าไปอื้อคนกลัวช้างไม่กลัวช้างนั่นแหละบอกว่าอย่าเป็นลิงจะขี่ ATV เนาะเออWow.
ปเลยไปห้างหรือเปล่าไปดิเย้เราไปสักก้อยสักก้อยขึ้นรถจะเด็กแว้นจะมาไปไปแล้วนะไปแล้วลูกพี่ยกล้อไปเลยมาแล้วจ้าเงี้ยมอมมอมโอเคเป็นไงความรู้สึกบอกเลยว่าถ้าแฟนคลับที่สวนยางนะบอกเลยว่าน่าจะตำต้นยางนะเป็นไง AGV วินค่ะคำว่าสนุกไหมก็สนุกอยู่นะเออแต่ว่าลองสิลงมาสิปกตินะแต่บทเขียนอ่ะเอออันนี้เป็นเซต200หรือเปล่าแต่ต้องขี่วิบากนะน่าจะขี่ล้อมโยกอ่ะใช่ๆแต่ก็มันยุคบทเขียนโอเคเดี๋ยวก็ประมาณนี้แหละคลิปนี้ถ้าใครชอบนะคลิปเที่ยวอย่างแบบนี้เนาะชอบไหมชอบชอบโอเคไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มีอะไรก็คอมเมนต์แล้วจุ๊บ